แกกลัวผีปะก็กลัวนะเมื่อเจอแกอะโอ้โหมุกนี้ได้อ่ะนี่ไงผีฝีมือเด็กอนุบาลเวลาเข้าเรียนมา5ทีแล้วฉันว่าครูศิลปะไม่เข้าแน่เลยถ้าวันนี้ครูศิลปะไม่เข้านะฉันจะไปบ่นไข่2ลูกหน้าโรงเรียนแกว่าไงแกคิดว่าครูเข้ามั้ยเลยมา5ทีละโอ๊ยแกงานมโนแล้วเพราะว่าอาจารย์อีฟอ่ะเขาอ่ะมาช้าหรือมาเร็วเขาก็มาทุกวันแหละแกรู้ได้ไงแกเป็นครูหรอนี่ข้าวแกได้ดูข่าวล่าสุดปะว่า iPhone 13จะออกอ่ะนี่อีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะออกแล้วนะแล้วเนี่ยฉันอ่ะกำลังเก็บตังค์อยู่ว่าจะซื้อแต่ตอนนี้เก็บได้แค่วันละ5บาทเท่านั้นแหละฮะเธอจะบ้าเหรอเครื่องตั้ง 50,000 เก็บวันละ5บาทเนี่ยนะเธอต้องเก็บเงินเกือบเป็นเวลา20ปีเลยนะถึงจะได้อ่ะฝันไปเถอะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนข้าวเป็นยังกันบ้างไม่เจอกันนานเลยนะคิดถึงครูมากเลยค่ะอุ๊ยพูดจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะหนูอิฟอยู่ใช่ปะแหมนักเรียนเค้กทำเอาซะครูดีใจเลยนะโควิดนี้นะหายไปปีหนึ่งไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคิดถึงครูแทบใจจะขาดเรานี้มานานเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนไม่ได้มาเรียนตั้งเกือบปีเลยเนาะช่วงโควิดเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงโรงเรียนกันไหมคิดถึงอาจารย์ไหมลืมหน้าอาจารย์อีทไปแล้วหรือยังหนูอะเรียนออนไลน์ที่บ้านมาตลอดอะจนรู้สึกไม่อยากมาเรียนแล้วอะส่วนเรานะอยู่บ้านตั้งนานไม่ได้มาโรงเรียนตั้งเป็นปีคิดถึงเพื่อนจะแย่อยู่แล้วเธอเนี่ยขี้เกียจมากเลยนะขนาดเรียนออนไลน์นะเธอยังไม่ค่อยอยากจะเข้าเรียนเลยฉันต้องตามเธอตลอดเลยนะเธอจะไปรู้อะไรล่ะข้าวก็บ้านเธออะรวยนี่นาบ้านเราอะแม่เราอะทำเป็นหัวหน้าหลักคนเดียวรับจ้างคนเดียวมาโดยตลอดพอช่วงโควิดอะแม่เราก็ไม่มีงานทำไหนจะตกงานไม่มีใครรับสมัครอีกเราก็เลยต้องหางานพิเศษช่วยแม่อย่าว่าแต่เงินเติมเน็ตจะเอาไปเรียนออนไลน์เลยเงินกินข้าวอ่ะบางมือเรายังไม่มีเลย oh. เวลาจะเรียนออนไลน์แต่ละทีอ่ะก็ต้องเดินไปขอโทรศัพท์ข้างบ้านมาใช้ยืมเขาเรียนออนไลน์ก่อนโอ้โหน้องเค้กบ้านน้องเค้กลำบากขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่แจ้งให้อาจารย์อีฟทราบล่ะคะดูได้ไงวะ นี่เขาแอบฟังเรามาบทเรานี่แกว่าอาจารย์ดีหัวเราะอะไรกันน่ะเหลือเปล่าค่ะหนูเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเธอใช้ชีวิตยังไงอ่ะเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะกินอยู่ยังไงบ้างก็บางวันนะค่ะหนูก็ไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวก็เลยต้องไปยืมป้าข้างบ้านมาก่อนค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงที่เราบอกว่าเราอ่ะจะซื้อโทรศัพท์เงินที่เราเก็บทุกวันเนี้ยก็มาจากเงินที่เราอ่ะทำงานพิเศษเนี่ยแหละเราไม่รู้หรอกนะว่าเราอ่ะจะได้ซื้อหรือเปล่าแต่ก็ขอฝันไว้ก่อนเพื่ออาจจะฟุกได้ก็ได้นะเนี่ยถึงบ้านเราจะจนนะแต่เราก็มีความฝันเว้ยเราอ่ะอยากเป็นพยาบาลโหเธอฝันสูงไปเปล่าเธออ่ะจะเป็นพยาบาลได้ยังไงจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมบ้านก็จนมโนนี่เข้าพูดอย่างนี้กับเพื่อนไม่ได้นะเธอจะไปดูถูกความฝันของเพื่อนไม่ได้นะรวยจนมันไม่เกี่ยวกับข้าวตั้งใจฟังด้วยมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจความอดทนถึงจะทำสำเร็จเข้าใจไหมความจนไม่เกี่ยวเลยน้องเค้กไม่ต้องเสียใจไปนะแล้วก็ตั้งใจต่อไปครูจะเป็นกำลังใจให้น้องเค้กนะครูเชื่อว่าน้องเค้กอะทำได้แน่นอนหนูขอบคุณครูมากเลยนะคะ
ที่ให้กำลังใจหนูไม่มีใครให้กำลังใจหนูเลยหนูสัญญาว่าหนูจะทำให้สำเร็จค่ะโอ้โหวันนี้นะบทสนทนาของเราเนี่ยเหมาะกับบทเรียนที่ครูจะให้อยู่พอดีเลยวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีกระดาษวาดภาพอาชีพในฝันของ2คนที่คุณครูก็จำได้นะน้องเค้กครูอีฟจำได้ว่าเธออยากเป็นพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะครูเดี๋ยวหนูจะตั้งใจระบายสีให้สวยงามที่สุดเลยค่ะส่วนเด็กหญิงข้าวครูจำได้ว่าเธอเนี่ยมีฝีมือในการวาดภาพระบายสีแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยเป็นนักจิตรกรนักศิลปะระดับโลกเลยนะอุ๊ยคุณครูคุณครูจำได้ด้วยเหรอคะขอบคุณนะคะอ่ะวันนี้นะครูเตรียมสีมาให้2กล่องแบ่งกันระบายแล้วกันนะไม่เคยได้ใช้สีอะไรเยอะขนาดนี้มากเลยอ่ะเป็นบุญมือมากเลยที่จับอ่ะแกเวอร์แกจะไปรู้อะไรอ่ะก็แกมันคนรวยอ่ะพยาบาลทำไมมันตึงตัวหลายสีอ่ะต้องสีขาวดิพยาบาลเด็กไงฉันต้องการกบเหลาอ่ะลองถามครูดิว่ามาเปล่าครูคะมีกบเหลาไหมคะไม่มีอ่ะมีแต่เขียดคนละกบบ้าคนละชนิดเลยเออมันเขียดนี่มันกบกบตะปาดรู้จักเปล่ากบตะปาดไม่มีแต่เขียดตะปาดเฮ้ยแต่ฉันเห็นกบเหลาแล้วนะไหนอ่ะฉันไม่เห็นมีเลยแกลองงีบฟันดินี่ไงพี่นี่แกบูลลี่ฟันฉันหรอจะให้แกแทะไงแกหาว่าฟันฉันเหยินเหรอเค้กไม่ได้เหยินแต่แค่เฉาะได้องศามันพอดีกับการเฉาะโอ้โหนักเรียนเข้าเธอระบายสีนี่ฝีมือไม่ตกเลยนะเนี่ยฝีมือขึ้นเหรอคะคุณครูคุณครูว่านะเค้กพยาบาลไม่ใช่แล้วล่ะไปเป็นตลกแกกลัวผีปะก็กลัวนะเมื่อเจอแกอ่ะโอ้โหมุกนี้ได้อ่ะโอ้โหข้าวฝีมือสุดยอดเลยอ่ะไม่ตกเลยอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะครูอีฟก็คนมันสวยอ่ะทำอะไรก็สวยเหนื่อยอยากจะอ้วกสู้เราก็ไม่ได้หรอกเปลี่ยนจากพยาบาลอะเป็นแม่ครัวโรงเรียนเว้ยเนี่ยคือว่าของน้องเค้กไม่เห็นจะสวยเลยแหมอย่าไปทำมันดูถูกของฉันสิลมทุกสถาบันนี่แง่หีฝีมือเด็กอนุบาลพอไม่ต้องเถียงกันแล้ว2คนแล้วใครสวยกว่ากันคะคุณครูคนนี้ก็ระบายดีนะคนนี้ก็ระบายมีศิลปะมันสวยด้วยกันทั้งคู่อ่ะครูให้เสมอละกันไม่ได้ค่ะคุณครูมันต้องมีคนที่ได้คะแนนเยอะกว่าเยอะแล้วครูจะทำยังไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันนะให้น้องๆทางบ้านเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าชอบพยาบาลของน้องเค้กหรือชอบจิตรกรของพี่ข้าวชอบของคนไหนก็เข้ามาคอมเมนต์โหวตใต้คลิปนี้เลยนะคะพี่ข้าวพี่ข้าวพี่ข้าวน้องเค้กต้องได้อยู่แล้วน้องเค้กน้องเค้กน้องเค้กเฮ้ยเสียงออนนี่นาเดี๋ยวครูอีฟต้องรีบไปสอนห้องอีกห้องนึงแล้วนะกลับมาพบกับชั่วโมงศิลปะได้ใน EP หน้าฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีฟไมค์ทูด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายหัวเราะอะไรกันใครตดอ่ะไม่ตดไปคุกไปคุกมาคุก
ธอยังไม่ค่อยอยากจะเข้าเรียนเลยฉันต้องตามเธอตลอดเลยนะแล้วเธอเสือกทำไมอ่ะมีบอกให้แกตามหน่อยเราจะโดดแกตามทำไมความฝันของน้องเค้กไม่ได้นะถูกป่ะความฝันยากตรงไหนอ่ะไม่ไปใจความความความขวัญ